เออไอ้เราก็นึกว่าตอนนี้อุตส่าห์ตั้งความหวังไว้ว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรทำให้เราตื่นตาตื่นใจได้บ้างวะที่ไหนได้โอ้โหทั้งตอนทุกตอนนะมีแต่เออเราอะสิ้นหวังไม่ได้นะเราจะต้องลุกขึ้นมาใหม่เอออะไรประมาณนี้ทั้งทั้งทั้งตอนนี้มันจะมีเป็นประมาณนี้แหละก็คือเนื้อเรื่องก็ง่ายๆครับสืบเนื่องจากตอนที่แล้วก็คือภูเขาไฟถลม่มใช่ไหมเมาดูมแล้วก็คราวนี้นะพวกเราเอล ก็เหล่าเอล์ชาวลูเมนอร์แล้วก็ชาวเซาแลนด์ก็ได้อพยพไปยังที่ตั้งค่ายของที่ลูเมนอร์มันทําไว้เนื้อเรื่องตลอดครึ่งเรื่องครึ่งเรื่องเลยนะไม่ใช่ครึ่งเรื่องอะ่ะเกือบเต็มเรื่องเลยเกือบเต็มเรื่องของตอนนี้เลยมันจะเป็นประมาณนีนะ้ก็คือระหว่างเดินทางมันก็คุยกันไปเฮ้ย hey, เราจะสิ้นหวงไม่ได้นะเราจะต้องลุกขึ้นมาใหม่เอออะไรประมาณนี้นะแล้วที่เราได้ได้จากการฉายนี้ก็คือว่า เหตุการณ์นี้ทําให้องค์หญิงมิเรลเสียตาไปก็คือตาบอดอแล้วเอเดนดิวได้พัดผ้าจากอีซูดูที่เป็นลูกนะครับแล้วพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปที่ลูเมนอโดยที่ให้ความหวังกับการาเดียว,ว่าเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับกองทัพพอหลังจากผู้เอลกลับไปแล้วอารอนเดียก็ได้เข้ามาคุยกับการาเดียบอกเฮ้ยพวกลูเมนอนี่มันจะกลับมาไว้วะการาเดียก็บอกว่าเฮ้ยไม่กลับมาหรอกเชื่อดินี่อย่างนี้เลยแล้วตอนแรกผมนึกว่า ตลอดทั้งเรื่องนี้พี่เฮาบันนะครับหายไปเลยไม่รู้ไปไหนนึกว่าเฮ้ยหรือว่าพี่เกดจะเป็นสาวรอนวะที่ไหนได้นอนเจ็บอยู่เออนอนเจ็บทั้งเรื่องเลยสำหรับตอนนี้นะสำหรับพี่เฮาบันพี่เฮาบันก็ถูกพิษนะครับบอกว่าถ้าเกิดจะรักษาได้จะต้องใช้ยาของเอลการเรียวนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปยังถามบัญชาการของเอลนะพอกับเฮาบันแล้วก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการเรียนะครับมีฉากหนึ่งที่ได้คุยกับเทโอและพูดถึงสามีนางที่มีชื่อว่าเคเลโบน คราวน,นี้เคเลบโบนไปลบแต่ว่าไม่ได้กลับมาอันที่จริงเคเลบโบนยังไม่ตายนะครับถ้าอิงตามมิยายแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้มันอิงอยังไงอะแต่เคเลบโบนยังไม่ตายนะตอนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าพี่แกไปไหนอะเพราะว่าไม่ได้กลับมาอีกเลยนี้ก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีฉากที่ว่ามันจะเหมือนกับจะเป็นไฮไลท์ของเอพิโซดนี้ก็คือฉากนูรินไปบอกกับพ่อของตัวเองที่มีชื่อว่านูรินเหมือนกันซึ่งนูรินที่เป็นลูกนะครับเป็นนูรินที่4และพ่อเนี่ยเป็นนูรินที่3อ่าคราวนี้เนี่ย เหมือนกับว่าพ่อไม่อยากให้จะให้ขุดแร่เพราะว่ากลัวอะไรภูเขาจะถลม่มแต่นูรินก็แบบทําเพื่อเพื่อนนะ่ก็เลยในเมื่อพ่อไม่ช่วยกูแอบบไปขุดกับเอลรอนสองคนสุดท้ายให้ขุดเจอสายแร่มะ่ือมาครับโอ้โหคราวนี้พ่อเนะี่ยแบบเหมือนกับไม่พอใจลูกที่ไปขุดตามลําพังโดยที่แบบไม่บอกกล่าวก็เลยสั่งปลดไม่ใช่อ่ารัชทายาทไม่ใช่หัวหน้าอีกต่อไปแล้วนูรินก็แบบ เออนะพ่อนี่มันแกงอ้าเหงือไปแล้วกูจะต้องเฮ้ยกับมาใหม่เว้ยจะต้องขึ้นพังงาสักวันหนึ่งเมียยัวอายุอ,ายอีกเออใช่นะครับสำหรับนูรินแล้วก็ฉากของคนแค่กับเอลมันก็จะมีแค่นี้นะครับฉากระหว่างเอรอนกับคนแค่มันก็จะมีอยู่แค่นี้ก็คือแบบไม่พอใจพ่อตัวเองทําไมไม่ต้องเก่าข่าครึอ,อะไรประมาณนั้นด้วยอ่ะคนที่ลําบากใจที่สุดก็คือนูรินนะครับในเรื่องนี้นูรินที่เป็นลูกนะและตอนทิ้งท้ายนะครับก็จะมีฉากหนึ่งที่เออก็คือใบ ใบไม้อะทีะ่โดนความมืดเข้าครอบงำได้แล้ว,ลวต้นพฤกษาก็จะสลายไปอ่ะเอลอนเอาใบไม้ไปให้นูรินได้ดูคุณนูรินคนพ่อได้ดูบอกเฮ้ย hey, นี่เดี๋ยวเอลกําลังจะตายนะแล้วสุดท้ายครับเหมือนกับว่าหินแร่มิทิวเสือกอส,าสามารถทําให้ต้นไม้อ้ใบไม้คืนชีพได้เว้ยแต่ตอนจบครับก็คืออทางกษัตริย์นูรินก็ ตัดสินใจที่จะปิดทางที่ไอเอลอนกับนูรินน่ะขุดไว้ที่ไปเจอสายแรกอะก็ปิดทางแต่ก่อนจะปิดทางโยนใบไม้ลงไปแล้วก็ไปเจอกับบาลล็อกด้านล่างเออใบไ,ไม้ไหลลงไปด้านล่างเจอกับบลล็อกเลยนะซึ่งบาลล็อกก็น่าจะตื่นจากวาการหลับไหลด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบาลล็อกนะครับก็อันที่จริงตามเนื้อเรื่องนี้ก็คือบาลล็อกโดนฟ้าผ่าใช่ไหมแล้วก็ล่วงลงไปข้างล่างพอกับเอลอตนหนึ่งเออก็ใช่ครับก็ตามหลักก็ถูกเลยครับที่บาลล็อกน่าจะไปอยู่ที่แถบนั้นนะ ก็ถูกแล้วแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนตอนนี้นี่มันเหมือนจะแบบเหมือนมันเหมือนไม่ใช่ตอนลองสุดท้ายเลยมันเหมือนกับตอนกลางๆเรื่องอะเพราะว่านี้มันตอนที่7แล้วนะครับตอนที่8เนี่มันก็จะเป็นตอนสิ้นสุดแล้วแต่ว่าตอนนี้มันให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับมันไม่ใช่ตอนตอนจะสุดท้ายอะตอนเป็นเหมือนกับตอนกลางเรื่องซึมากกว่ากลางซีซั่นเออแล้วก็จะมีฉากที่ทางฮาร์ฟฟูดใช่ไหมได้มาอพยพมาดินแดนที่เหมือนจะเป็นชายนะครับแต่ว่า ดินแดนนี้โดนหินภูเขาไฟกระเด็นมาไกลถึงนี่เลยนะหินภูเขาไฟที่มันจากเมาดูม์กระเด็นมาไกลถึงนี่เลยนะแล้วก็วกทําให้พืชพันธุ์เ,ออเสียหายคราวนี้ทาง The Stranger ใช้พลังในการปลูกเสกต้นไม้ขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะปลูกเสกซึ่งระหว่างปลูกเสกก็ทําให้ต้นไม้ถลม่มาชาวฮาร์ฟฟุดเลยไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวพี่แกแล้วก็เลยบอกให้พี่แกไปไกล ทางผู้เท่าฮาร์ฟุตนะครับก็ได้มอบแผนที่ดวงดาวให้กับพี่แกใช่ไหมไปตามทางแต่ระหว่างที่พี่แกจากไปแล้วนะครับต้นไม้เสือดไอ้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งเว้ยทาให้มีพืชพันธุ์ใช่ไหมอ่าทุกคนนะครับก็เลยแบบอยากจะไปตามหาทางเอ่อเดอะสเตนเจอร์ anger, แต่ว่าเหมือนกับว่าโดนนักบวชขาวอะ่ะเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนซึ่งชาวฮาร์ฟุตนะครับก็อยากจะปกป้องเดอะสเตนเจอร์นะครับโดยแบบบอกทิศทางผิดผิดให้กับชาวนักบวชขาวแต่ว่านักบวชขาวไม่เล่นด้วยครับก็เลยเผา ดินแดนเสียเลยนะตอนหน้าก็จะเป็นฉากที่ชาวฮาร์ฟฟุตนะครับได้จะไปตามหาทางเดอะสเตนเจอร์นะที่จะต้องปะทะกับนักบวดขาวอย่างแน่นอนนะก็ตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นแค่ตอนที่ให้เห็นสภาพความเศร้าของแต่ละคนเออเป็นประมาณนี้แหละนะและตอนท้ายนะครับก็จะมีฉากที่อาดาได้มาบอกกับพวกออฟบอกว่าเฮ้ยอย่าเรียกดินแดนเนี้ว่าเซาแลนด์เราเปลี่ยนชื่อดีกว่างั้นเอาเป็นอะไรล่ะ ม <More> อดอเดออย่างนี้เลยนะซึ่งเอพิโซดนี้นะครับหากใครไม่รู้ชื่อตอนของเอพิโซดนี้มีชื่อตอนว่าดวงตาดวงเนตรเออใช่ประมาณนี้นะอ่ะสวัสดันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ